ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้ทั้ง50เขตประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมแล้วนะครับตอนนี้ห้ามเผาในที่โล่งและห้ามรถควันดำวิ่งทุกขันนะครับรวมไปถึงสั่งคุมเข้มการก่อสร้างและการจราจรโดยในวันนี้นะครับจะมีการนำโดรน50ตัวขึ้นฉีดพ่นละอองน้ำในจุดที่มีฝุ่นละอองสูงครับก็หลังจากการหาดอนะครับระหว่างทางกรุงเทพมหานครกับกรมควบคุมมลพิษกรมอนามัย กองมาคับการตำรวจจราจรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวานนี้นะครับมีการสรุปมาตราการบังคับใช้กฎหมายควบคุมฝุ่นละอองทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครออกมานะครับโดยพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองท่านผู้ว่ากทมนะครับได้ลงนามประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุลำคาญเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 อาศัยอำนาจตามมาตราของพรบรสาธารณสุขปี2535นะครับโดยกำหนดให้พื้นที่กรุงเทพ50เขตเลยนะครับเป็นพื้นที่ควบคุมโดยหลักๆนะครับใจความสำคัญมีการกำหนดนะครับห้ามไม่ให้นำรถยนต์เครื่องดีเซลที่มีค่าควันดำเกินค่ามาตรฐานมาวิ่งบนท้องถนนและห้ามการเผาทุกป,ประเภทในที่โลงแจ้งนะครับอย่างเช่น การเผาหญา้าเผาใบไม้ตามบ้านต่างๆตอนนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับเผาขยะอันนี้ก็ห้ามเผาต่อสั่งข้าวก็ห้ามนะครับรวมทั้งกิจกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาหมลพิษทางอากาศมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นการก่อสร้างที่ทําให้เกิดมลภาวะทางอากาศอันนี้ผู้ใดฝ่าฝืนหรือว่าไม่ปฏิบัติตามต้องระวังโทษนะครับจาคุกมีโทษไว้ก็คือไม่เกิน3เดือนปรับ2 5 0 0 0บาทหรือว่าทั้งจําทั้งปรับนะครับอันนี้จะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับค่ะทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าได้สั่งการให้ผออ,อเขตทุกเขตไปตรวจโรงงานทุกแห่งเพื่อขอความร่วมมือในการลดมลพิษและเตรียมดําเนินการแจ้งเตือนการใช้สวนสาธารณะสําหรับประชาชนที่มาใช้บริการหากจุดใดพบว่ามีฝุ่นละอองจํานวนมากให้แจ้งเตือนประชาชนที่มาใช้บริการให้หลีกเลี่ยงหรือว่าห้ามใช้พื้นที่ด้วยนะคะเพราะต้องยอมรับว่า สวนสาธารณะตอนนี้หลายแห่งมีประชาชนไปวิ่งออกกําลังกายเยอะกันอ,อยู่เลยนะคะแล้วก็หยุดก่อนไหมไม่สวมหน้ากากกันไม่มด้วยนะคะคือตอนนี้นะครับโดยเฉพาะการวิ่งยิ่งวิ่งเนี่ยปอดมันยิ่งขยายนะ,ค,ะครับตอนนี้แพทย์เตือนมาว่าถ้าออกกําลังกายเป็นไปได้เนี่ย ในฟ<ช>ิตเนสหรือว,ว่าออกกําลังกายที่บ้านดีกว่านะครับตอนนี้ครับและในวันนี้นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ประสานไปยังชมรมโดรนของจังหวัดนครราชสีมาให้นําโดรนจํานวน50ตัวมาฉีดพ่นละอองน้ําในจุดวิกฤต6จุดทั่วกรุงเทพมหานครซึ่งในโดรนหนึ่งตัวเนี่ยสามารถบรรทุกน้ําได้10ลิตรและน้ําที่จะนํามาฉีดพ่นเดิมเห็นบอกว่าจะมีผสมน้ําตาลที่เรียกกันว่าโมลาสนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยได้ยกเลิกการผสมน้ําตาลแล้วนะคะ เพราะว่ามีคำวิจัยออกมาจากฝัก่งของนักวิชาการด้วยวนะคะบ,บอกว่ามันจะเป็นแหล่งก่อเชื้อโรคเพราะว่ามันมีน้ําตาลผสมอยู่ในนั้นคือพอมันไปเกาะมันจะดําๆหน่อยนะใช่แล้ว,ลว<อ>นะคะแล้วก็เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคด้วยก็จะดําเนินการต่อเนื่อง2วันจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับการที่นําโดรนมาพ่นละอองน้ําแล้วก็จะเป็นละอองน้ําสะอาดด้วยมไม่ผสมน้ําตาลแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับที่ตอนนี้ทุกฝ่ายเนี่ยก็หลายคน หลายหัวหลายคิดนะครับ<ฆ>ก็ต้องบอกต้องช่วยกันนะครับทุกวิถีทางทําได้ก็ตอนนี้ต้องทําไปก่อนนะครับ<ฆ>เพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้วิกฤตจริงๆนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้เนี่ยทุกจุดเกือบสีแดงทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งความหวังนะครับเรื่องของฝนหลวงนะครับ<ฆ>ทางคุณสุรศรีกิติมณฑลผอท,นท,ทบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับก็บอกว่าหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นที่เร็วจังหวัดระยองขึ้นปฏิบัติการเมื่อวานนี้ทางทิศใต้ของอำเภอบางประกง ยาไปจนถึงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเราก็หวังผลนะครับให้เมฆก,ก่อตัวแล้วก็ลอยเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกและฝั่งปริมณฑลที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งโอกาสที่จะมีฝนตกในพื้นที่เป้าหมายนะครับมีเพียงแค่้อยละ50หรือว่าครึ่งหนึ่งเท่านั้นส่วนที่หน่วยปฏิบัติการจังหวัดน,นครสวรรค์น,นั้นนะครับพบว่ามีค่าเฉลี่ยความชื้นสัมผัสค่อนข้างน้อยนะครับ ก็ไม่เอื้อต่อการก่อเกิดให้เกิดเมฆซึ่งก็ถือว่าไม่เข้าเกณฑ์ที่จะปฏิบัติภารกิจได้นะครับส่วนที่จังหวัดสระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยาและนครสวรรค์นะครับตอนนี้นะครับก็เหมือนว่าทั้ง3จังหวัดนี้จะยังไม่ขึ้นปฏิบัติการบินนะครับเนื่องจากสภาพอากาศก็ยังไม่เอื้ออำานวยนะครับก็ตอนนี้อาจจะต้องรอสภาพอากาศให้เอื้อก่อนก่อนที่จะ ปฏิบัติการบินฝนหลวงนะครับเพราะว่าฝนหลวงไม่ใช่อยู่ดีๆขึ้นไปบินได้นะครับมันจะต้องดูหลายๆเรื่องโดยเฉพาะอากาศดูเมฆนะครับไม่งั้นเราก็โปรยสารไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาก็เป็นอีกหนึ่งความหวังนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องดูแลสุขภาพตัวเองก่อนรวมทั้งลูกหลานของเราเองนี่แหละนะคะเด็กๆเนี่ยเป็นห่วงหน้าเป็นห่วงที่สุดเลยเพราะว่าน้องๆเวลาที่เขาเดินไปหรือว่าไปวิ่งเล่นกับเพื่อนพอรู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยสะดวกเขาก็จะเอาหน้ากากอนามัยเนี่ยออกจากหน้านะคะอันนี้เนี่ยต้องระวัง